บอกเลยว่าตู้เนี่ยมี3ชั้นชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างของชั้นบนจะถูกที่สุดชั้นกลางก็จะราคากลางๆชั้นล่างเนี่ยแพงที่สุดนั่นคือราคาต่อชิ้นนะครับเราไปดูกันก่อนว่าในตู้มีอะไรบ้างอุด้งรสต้มยำกุ้งขนาด138กรัมน้ำจิ้มหมูเกาหลีขนาด330กรัมข้าวผัดกระเทียมหมูเกาหลีขนาด290กรัมเอาละเห็นของทั้ง3ชั้นแล้วนะฮะแต่จำนวนมันมีเท่าไหร่นะสิฮะครูต้องเอาเหรียญไปหยอดครับนี่แหละค่ะพี่ดิมพรขอเหรียญหน่อยฮะมอบให้แก่คุณครูค่ะโอเคค่ะคุณครูหยอดที่ช่องนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะครูค่ะอันไหนครูมี2ครูคะอย่างนี้ง่ายกว่าค่ะหยอดแล้วมันจะเปิดออกมาค่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าครูจะมาแอบดูทำไมครูหยอดประตูมันจะเปิดฮะครูแบบเรียบๆเคียงๆอันไหนครูหยอดเลยฮะหยอดเลยค่ะครูค่ะมันง่ายกว่าค่ะครูเปิดแล้วค่ะมันเปิดแล้วฮะนี่เอาละชั้นบนเรามาดูครับอุด้งมีทั้งหมด5ซองโอเคชั้นกลางครับ2น้ำจิ้มหมูมีทั้งหมด4ขวดนะครับและชั้นล่างข้าวผัดกระเทียมมีทั้งหมด2ห่อครูครับ 20,000 บาทครูเอากลับบ้านแน่นอนถ้าตอบถูกว่าชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างชั้นไหนแพงที่สุดชั้นไหนที่ว่าราคารวมแพงสุดค่ะบนกลางล่างรวมราคาแล้วอะไรแพงที่สุดชั้นบนค่ะชั้นบนนะฮะชั้นบนถ้ามั่นใจแล้วกดปุ่มเลยค่ะกดปุ่มเลยครับครูครับกดปุ่มครับคุณครูไก่เลือกแล้วว่าเป็นชั้นบนก็คืออุด้ง5ซองนั่นเองเราจะมาลุ้นราคาชั้นล่างสุดเลยนะฮะชั้นล่างสุดข้าวผัดกระเทียม2ห่อนะครับราคาห่อละ79 2ห่อจึงกลายเป็น158บาทน่าลุ้นน่าลุ้นทีเดียวชั้นกลางน้ำจิ้มหมูมี4ขวดราคาขวดละ47บาท4ขวดจึงกลายเป็น188บาทครูครับชั้นบนรวมกันแล้วต้องมากกว่า188บาท 20,000 คุณจะได้ไปนะฮะลุ้นค่ะลุ้นๆค่ะลุ้นๆอูด้งมี5ห่อใช่ไหมราคาห่อละขอให้ใช่นะคะห่อละเท่าไหร่ใช่40รวมกันห่อใช่เป็น5ห่อ